ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่ซ้ำซ้ำไทยแลนด์ของเรานะคะวันนี้ก็มีเรื่องดีที่มาฝากทุกท่านนะคะเรื่องโซนเท้าแตกเนี่ยโซนเท้าแห้งแบบนี้นะคะแล้วก็มีสูตรนะคะที่เรามาแนะนำให้ทุกคนก็มีส่วนผสมง่ายมากก็คือน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวนะคะส่วนมากที่เราใช้อยู่ก็เป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแดงหรือก็น้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะแล้วก็วิธีการทำก็ง่ายมากนะคะก่อนอื่นเราก็เอาเท้าเรานะคะเอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะหลังจากนั้นเราเอาส่วนผสมนี้เอาไปนวดทั่วโซนเท้าของเรานะคะหรือก็ทั่วขาของเราเลยตรงที่มันมีผิวแห้งหยาบก้านนะคะคุณก็เอาไปนวดไว้ประมาณ 5-6 นาทีก็ได้นะคะแล้วก็นวดไว้นะคะนวดเบาๆไว้แล้วก็ทาไว้นวดไว้เลยคุณทำอย่างนี้นะคะมันจะส่วนผสมนี้น้ำมันมะพร้าวกับน้ำตาลนะคะมันจะช่วยไปชุ่มเข้าไปในผิวของเรานะคะแล้วก็มันช่วยบำรุงผิวทำให้ผิวของเรานิ่มนะคะส่วนน้ำตาลนะคะมันจะช่วยขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเรานุ่มขึ้นนิ่มขึ้นนะคะสำหรับส่วนสูตรนี้นะคะคนใช้เยอะมากแล้วก็ส่งมาขอบคุณยายเลยค่ะขอบคุณเยอะมากเลยนะคะก็เลยวันนี้ทำกลับมาให้ทุกคนได้ดูว่าผลกลับมาของสูตรนี้นะคะเลิศมากเลยค่ะใครโซนเท้าแตกนะคะก็ใช้สูตรนี้ได้เลยหลังจากที่เรานวดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไอ้ที่ขูดที่ขายที่เซเว่นก็ได้นะคะไม่ก็พื้นแบบนี้นะคะถ้าบ้านเรามีนะคะเราก็เอาไปถูไปถูมาเลยค่ะถูเบาๆนะคะไม่ต้องถูแรงเกินค่ะถูเบาๆเลยเวลาเรานวดนานนะคะส่วนผสมนี้มันจะเข้าไปในผิวของเราบำรุงผิวของเราได้นะคะแล้วก็สำหรับเรานะคะเราก็บอกให้ทุกคนที่ใช้สูตรนี้แล้วก็ทาก็ทาทั่วเท้าเราเลยค่ะเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนบำรุงผิวทำให้ผิวของเรานุ่มนิ่มแล้วก็เนียนด้วยนะคะแล้วก็มันจะช่วยให้ตรงที่ผิวหยาบก้านนี้มันจะแบบเนียนลงไปได้นะคะนิ่มลงไปได้ค่ะหลังจากที่เราขูดไปขูดมาอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็ทำเบาๆเลยค่ะแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าผิวของเราแบบจับมือเข้าไปเราผิวก็นิ่มมากเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ล้างด้วยน้ำนะคะเปิดน้ำลงมาแล้วก็นวดเอาแล้วก็เราค่อยดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราดูซิส้นเท้าของเราจะกลับมาเป็นโอมชมพูนิ่มเนียนเลยนะคะชอบมากๆเลยค่ะสูตรนี้ใครใช้เข้าไปก็ชอบมากเลยนะคะรับรองได้เลยนะคะนี่ดูดิผิวของเราแบบนุ่มแบบชอบมากเลยค่ะแล้วก็ใครยังไม่ทำสูตรนี้ก็ทำสูตรนี้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้งบไม่แพงแล้วก็ประโยชน์เลิศมากเลยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะยังใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเลยนะคะเพราะว่าทุกสูตรที่เราทำมานี้ทุกสูตรที่เราแชร์มานี้ก็เป็นทำด้วยใจของเรานะคะอยากให้ทุกคนนะคะทำแล้วก็มีผลกลับมาดีกับตัวเองแล้วก็แชร์ให้ทุกคนได้รู้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้าทุกท่านตลอดไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ